ปากน้ำสมุทรปราการนะครับตอนนี้อยู่ในเวนสารกลางจังหวัดสมุทรปราการซึ่งขณะนี้จะมีการเฉลิมฉลองสมุทรปราการครบรอบ200ปีนะครับเขากำลังจะจัดงานกันนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับซึ่งที่บริเวณริมน้ำนี่นะครับก็จะมีร้านอาหารมากมายครับอาหารอร่อยถูกปากครับพี่น้องประชาชนก็มาพักผ่อนกันริมน้ำนะครับตรงสารกลางนะครับบรรยากาศดีมากครับก็จะมีเรือข้ามฟากครับไปฟังพระสมุทรเจดีย์ด้านโน้นนะครับตอนนี้น้ำก็ยังไม่ถึงกับขึ้นมานะครับเนี่ยยังอยู่ประมาณสักเมตรหนึ่งได้เมตรสองเมตรนะน้ำยังขึ้นได้อีกคือน้ำยังไม่ปริ่มครับอันนี้ก็มีดนตรีทุกวันนะครับมีดนตรีทุกวันนะฮะคิดว่าอบจ.กับทางจังหวัดคงจะร่วมกันจัดงานครั้งนี้นะครับทางมาจากกรุงเทพเนี่ยก็ใช้เวลานานมากครับครับมอเตอร์ไซค์มาก็2ชั่วโมงกว่าจะมาถึงนี่นะถ้าเป็นรถยนต์ก็ไม่ต้องพูดถึงครับกว่าจะมาถึงที่นี่คงราวๆเที่ยงคืนนะครับนะคงมาไม่ได้แล้วครับพอรถติดมากครับขนาดมอเตอร์ไซค์ใช้เวลา2ชั่วโมงนะก็จะมีบรรยากาศครับเฉลิมฉลองกันด้วยความสนุกสนานนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับนี่คือสารกลางจังหวัดมีอบจ.ด้วยอ่ะข้างหลังน่าจะเป็นอบจ.ครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นเมืองที่กำลังจะครบรอบ200ปีครับ